เอ้าตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของมินอาอย่างที่เราได้อัปเดตกันไปนะครับมินอาหรือว่าควอนมินอาอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง AOA วัย27ปีมีการโพสต์อัปเดตกับแฟนๆนะครับที่ติดตามอยู่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างที่พักฟื้นร่างกายและขอให้แฟนๆคลายกังวลหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับมีข่าวที่ชวนตกใจโดยคาดว่าสืบเนื่องมาจากที่เธอเนี่ยเปิดตัวแฟนหนุ่มและชาวเน็ตก็ชี้ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยจริงๆมีแฟนอยู่แล้วนะครับเธอเองก็เลยโดนพวกแอนตี้แฟนเนี่ยส่งข้อความไปถล่มจนทำให้จิตใจย่ำแย่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยถัดมาเมื่อปีก่อนเองเธอก็มีปัญหาคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะโดนบูลลี่จากภาวะซึมเศร้าแล้วก็คิดที่จะปิดชีวิตตัวเองมาแล้วนะฮะแล้วก็ประกาศว่าจะเลิกเล่นโซเชียลครับเดี๋ยวไงเราต้องกลับมาอัปเดตกันนะฮะว่าหลังจากนี้หลังจากการพักฟื้นเธอจะเป็นยังไงต่อไปครับ